Блять. Блять. สวัสดีครับพี่น้องไหนๆก็จะเปิดเกมลูกชนิดถึงพิกถึงคิงแล้วก็ต้องซัดขีปรุษเข้าไปก่อนพี่น้องตลบไปตีข้างหลังก่อนพูดง่ายๆยิงขีปรุษเอาไปบุ้มข้างหลังก่อนถึงจะบุกอยู่โจมแนวหน้าถึงจะออกรบคือตีข้างหลังก่อนพี่น้องตีข้างหลังถล่มข้างหลังซัดข้างหลังให้มันสับสนก่อนอย่างน้อยๆก็ไปถึงที่เมอร์นิเชลพี่น้องโฮนิเชลก็จังหวัดซาปอรัสเซียนั่นแหละติดแถบทะเลอาชอบแถวมาริโอบอลนะซัดไปข้างหลังก่อนเล่นมันข้ามวันข้ามคืนนี่แหละเป็นรูปแบบกล้ามองกันแบบง่ายๆพี่น้องก่อนที่จะบุกโจมมันแนวหน้ากูก็ขอซัดข้างหลังมึงก่อนเถอะวะเอาให้มันเต็มที่ไปเลยเป็นขีปนาวุธไฮมาพี่น้องชุดหนึ่งก็มีประมาณ6ดอกชุดหนึ่งก็มีประมาณ6ลูกถล่มมันข้ามคืนไปเลยตัวที่เราเห็นอยู่นี่เป็นเงินิเชียวพี่น้องข่าวเขาบอกว่าไม่ใช่สตอมแชโดว์ก็เป็นไฮมาพี่น้องซัดเข้ามาแต่คิดว่าน่าจะเป็นไซสตอมแชโดว์นะสตอมแชโดว์ที่อังกฤษเขาให้มาเอาใส่เครื่องบินซู24ซัดขึ้นมาส่วนไฮมาที่เขายิงขึ้นไปเนี่ยไม่ทราบว่าตกตรงไหนแล้วก็ไม่ทราบว่ายิงอยู่ตรงไหนพี่น้องตัวนี้น่าจะเป็นชาวบ้านเขาถ่ายที่เฮอร์นิเชลก็จังหวัดซาปอร์เซียติดทะเลชอบประมวลการเรียบร้อยแล้วคาดว่าน่าจะเป็นชาวบ้านถ่ายคนที่เขายิงขีปนาวุธเขาก็ต้องคำนวณนะพี่น้องว่าลักษณะแบบนี้ยิงแบบนี้มันจะตกที่ไหนถ้าตั้ง80องศาแบบนี้คิดว่ากินระยะใกล้พี่น้องประมาณสัก20กิโลเมตรปกติมันยิงได้94กิโลเมตรนั้นพี่น้องชุดไฮมาชุดนี้ที่สหรัฐอเมริกาให้มาแต่ถ้าตั้งแบบตรงๆแบบนี้ก็คาดว่าบังผลระยะใกล้พี่น้องประมาณสัก30โล40โลยังไง30โล40โลก็ต้องตกแล้วสัตว์ให้มันเต็มที่ก่อนค่อยบุกมันหลังจากที่สัตว์ขี่ปรุษตลบตีด้านหลังแล้วพี่น้องแนวหน้าชุดต่างๆก็ออกปฏิบัติการได้เลยส่วนตัวชุดที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เป็นกองพลจู่โจมที่3รอบๆเมืองบักหมุดพี่น้องหลังจากขีปนาวุธซัดออกไปแล้วก็เป็นหน้าที่หลักของแนวหน้าทหารราบต้องบุกจู่โจมมันต่อพี่น้องนี่ซัดกันมานานแล้วนะพี่น้องขนาดเอารถหุ้มเกาะวิ่งผ่านหลุมเพาะของพวกรัสเซียเนี่ยก็ถือว่าจัดการเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่ช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงเริ่มต้นของกองบนจู่โจมที่3เข้าจู่โจมตรงแนวช่องกลางๆนะพี่น้องมันเป็นหลุมเพาะของรัสเซียนะส่วนช่วงนี้เป็นช่วงที่ทหารยูเครนเขาบุกเข้าจู่โจมเป็นรอบนอกเมืองบักมุดกองพลจู่โจมที่3ก็ถือว่าเข้าใจกล้าพี่น้องเปิดหน้าชนแบบไม่ต้องเกรงอกเกรงใจแล้วมีอยู่คลิปนึงนะพี่น้องทหารรัสเซียออกคลิปบอกว่าพร้อมที่จะสู้เพื่อปูอยากสู้ก็สู้ไปใช่ไหมเพราะว่าช่วงที่ฟินโกซินนำนักรบรับจ้างมารบนะเขาก็ถ่ายทอดตลอดพี่น้องทำคลิปเผยแพร่ผ่าน YouTube Facebook ตลอดทหารรัสเซียเขาก็เจริญรอยตามพี่น้องเห็นฟินโกซินถ่ายคลิปก็ถ่ายตามยูเครนเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกอย่างน้อยๆก็ได้รู้ใช่ไหมเมื่อมึงอยู่ตรงไหนใช่ไหมที่มันถ่ายอยู่ในบ้านพี่น้องมันน่าจะอยู่ในตึกใดตึกหนึ่งนั่นแหละส่วนตัวที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นกองกำลังของยูเครนพี่น้องเข้าปิดล้อมใครได้เปรียบเสียเปรียบยากที่จะพิสูจน์นะพี่น้องอยู่แนวหน้าถ้าเราเทียบแบบมุมมองธรรมดานะคนที่ปล่อยคลิปก็ต้องได้เปรียบถ้าเสียเปรียบเอาคลิปออกมาปล่อยไม่ได้พี่น้อง
อันนี้มองแบบธรรมดาธรรมดานะไม่ได้มองแบบลึกซึ้งพิสดารนะจากนั้นก็อีกชุดหนึ่งนะพี่น้องชายดลก็ไปบินสำรวจเนี่ยไปเจอปืนใหญ่ของรัสเซีย D-30คล้ายๆปืนคกกับพี่น้องเอาโดนเข้าบินสำรวจอันนี้ก็เป็นบริเวณรอบนอกของเมืองบังมุดนี่จากนั้นก็ไม่ทราบว่าใช้อาวุธชนิดใดบึ้มเข้าไปปกติปืนใหญ่ของยูเครนก็มั่นนะพี่น้อง M-07 M-982 X คาลิเบอร์ซัดเข้าไปแบบตรงๆเลยนั่นที่มันรุนแรงขนาดนี้เป็นเพราะว่าลูกปืนลูกระเบิดที่มันอยู่ใกล้ๆปืนใหญ่นะมันช่วยระเบิดถ้าซัดปืนใหญ่เข้าไปลูกระเบิดไปตุ้มโดยที่ไม่มีลูกปืนลูกระเบิดระเบิดช่วยนะมันก็จะไม่มีอานุภาพรุนแรงระเบิดแล้วก็ระเบิดเลยแต่ถ้ามันช่วยระเบิดรุนแรงขนาดนี้ก็แสดงว่ามันมีลูกปืนลูกระเบิดที่อยู่บริเวณใกล้เคียงมันช่วยระเบิดมันช่วยระเบิดให้มันถึงรุนแรงขนาดนี้ส่วนคลิปนี้เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดซาบอร์รัสเซียพี่น้องเอาโดนเข้าบินสำรวจตรวจเจอ BM-21 ไอ้พวก40ลำกล้องของรัสเซียมาตั้งไว้ในหมู่บ้านพี่น้องรัสเซียก็เหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกจนมาถึงวันนี้ไปตั้งทัพตั้งฐานตั้งค่ายก็ตั้งแม่งในหมู่บ้านนั่นแหละตามหลักแล้วมันต้องตั้งนอกบ้านนอกเมืองนะพี่น้องต้องนึกถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนใช่ไหมแต่นี่มันไม่นึกถึงอะไรหรอกไปตั้งแม่งในหมู่บ้านเลยกะว่ารัสเซียกะว่ายูเครนยังไงก็ไม่กล้ายิงเพราะยิงมามันจะถูกบ้านเรือนของประชาชนคิดแบบนี้ไงพี่น้องเหมือนที่ว่ามันไปตั้งทัพอยู่ที่โรงไฟฟ้าปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่จังหวัดซาปอร์เซียเลยเอากองกำลังไปตั้งไว้ตรงโรงไฟฟ้าแหละจากนั้นก็สนุกยิงปืนใส่ยูเครนเลยเพราะยูเครนก็ไม่กล้าตอบโต้นะพี่น้องว่าถ้าตอบโต้ไปถ้าเกิดว่ามันไปถูกเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ระเบิดมันจะเป็นยังไงมันก็เสียหายกันยกใหญ่พี่น้องไม่ใช่เล่นๆนะนี่แหละคือมันออกจะเห็นแก่ตัวสักหน่อยไปตั้งทัพตั้งฐานตั้งใกล้แทงที่จะตั้งอยู่ห่างๆรัศมีชาวบ้านหน่อยส่วนตัวนี้ก็เป็นที่ซาปอร์รัสเซียเหมือนเดิมพี่น้องใช้รถฮัมวีแล้วก็ติดปืนกลบนหลังคาพี่น้องอันนี้เขาถ่ายในรถนะพี่น้องในรถจะมีกล้องมีจอมอนิเตอร์ใช่ไหมนี่ที่เราเห็นอยู่นี่จอมอนิเตอร์ในรถนั้นในรถฮัมวีนะจากนั้นเขาก็ใช้โทรศัพท์ถ่ายจากจอมอนิเตอร์ในรถฮัมวีภาพมันเลยถึงโยกไปโยกมาขณะนี้รถกำลังวิ่งอยู่นะพี่น้องส่วนตัวนี้ก็ซาปอร์เซียเหมือนกันไอ้เห็นวิ่งไประเบิดออกจากตูดนะเป็นรถถังรัสเซียT-80BVที่จังหวัดซาปอร์รัสเซียโดนอะไรจากขนาดนั้นพี่น้องขนาดต้องไฟไหม้ตูดทั้งวิ่งทั้งหนีทั้งวิ่งอ่ะจมพัวแล้วล่ะอยากจะมาลุกลานดีนักสังเกตง่ายๆพี่น้องรถถังรัสเซียมีไม่เยอะนะจุดไหนที่มีรถถัง3คัน4คัน5คันก็ถือว่าจุดนั้นมันแข็งแกร่งที่สุดแล้วแต่ถ้าจุดใดมีรถถังแค่คันเดียวก็แสดงว่าหมดสภาพแล้วพี่น้องหมดสภาพแล้วกระโดดลงจากรถอีกแล้วเป็นรถถังที่T-80BVทำไมไม่จัดการต่อเอาไว้สักคู่พี่น้องมาถึงขั้นนี้แล้วงานยูเครนไม่เอาไว้หรอกที่จังหวัดซาปอร์รัสเซียพี่น้องเป็นงานของกองทัพยูเครนจัดการผู้ที่มารุกราน